นาทีลงทุนสนับสนุนโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเราพัฒนาตลาดทุนเพื่อทุกคนสวัสดีค่ะสวัสดีครับต้อนรับเข้าสู่ Investment Minutes นาทีลงทุนนะครับวันนี้อังคารที่18กุมภาพันธ์2563โสพลณวรัตนาพงศ์กลับมาดำเนินรายการนะครับค่ะกับธัญมัยอนันตกรณีวัฒน์นะคะแม้พี่เจตจะหายไปหลายวันแต่หุ้นไทยก็ยังอยู่ที่เดิมเลยค่ะวนไปคือไม่อยู่เนี่ยแต่ติดตามตลอดเวลานะครับติดตามตลอดเวลาแล้วก็ดูไลฟ์ของเราทุกวันเหมือนกันนะครับก็ทักทายคุณผู้ชมทาง Facebook Live ของสำนักข่าวไทยเช่นเคยนะครับเข้ามาพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันได้ด้านล่างนั่นคือเซตโซเชียลมีเดียเข้าไปหาข้อมูลประกอบการตัดสินใจลงทุนกันได้หรือถ้าอยากติดตามการวิเคราะห์ภาวะแนวโน้มการลงทุนตลอดทั้งวันก็เข้าไปได้ที่ settrade.com แล้วก็ Facebook คือ settrade Club ด้วยค่ะวันนี้ก็จะเป็นอีกหนึ่งวันที่เราจะเรียนเชิญนักวิเคราะห์นะคะมาพูดคุยกันในรายการเบรกที่2ในยุคที่เศรษฐกิจเสี่ยงสูงมากเมื่อวานตัวเลข GDP ออกมาต่ำกว่าคาดด้วยเนี่ยต่ำสุดในรอบ5ปีกว่าของไตรมาส4ปีที่แล้วนะซึ่งยังไม่มีเรื่องของไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่นะมาปีนี้ยิ่งน่าเป็นห่วงนะคะจัดพอร์ตในยุคเศรษฐกิจเสี่ยงสูงยังไงเดี๋ยวก็จะมาวิเคราะห์กันเบรกที่2ใช่ครับแต่ว่าแจ้งก่อนว่าวันนี้ตลาดของทางฝั่งสหรัฐอเมริกาตลาดหุ้นตลาดเงินตลาดสินค้าโภคภัณฑ์ทั้งน้ำมันและทองคำวันนี้เขาปิดทำการเนื่องในวันประธานาธิบดีของเขาเพราะฉะนั้นก็จะมีหุ้นทางฝั่งยุโรปนะครับที่จะมีที่เราจะรายงานข้อมูลตัวเลขต่างๆรวมทั้งข้อมูลที่เกี่ยวข้องโดยเฉพาะกับเรื่องของไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่2019ซึ่งมีผลกระทบตามมาเยอะมากขึ้นเรื่อยๆโดยเฉพาะอย่างยิ่งคนที่จะกลับมาจากญี่ปุ่นสิงคโปร์ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปที่มาตรการในการตรวจคัดกรองของคนที่เข้ามาทางสนามบินจะเข้มข้นเท่ากับที่มาจากอู่ฮั่นคือถ้าพบว่ามีไข้อาจจะถูกกักตัวเลยเมื่อคืนนี้ผมกลับมาเนี่ยยังเป็นปกติคือเดินผ่านเครื่องเทอร์โมสแกนก็ไม่ปกติเลยคือจากช่องที่เดินเข้ามาผ่านสนามบินสุวรรณภูมิเนี่ยจะเหลือแค่ช่องละ1คนเท่านั้นเพื่อให้เดินผ่านและจะมีเครื่องเทอร์โมสแกนที่สแกนตลอดเวลาว่าใครอุณหภูมิสูงเกินกว่า37องศาอันนั้นก็จะถูกกักตัวละถูกเชิญไปตรวจสอบต่อยังเป็นปกติอยู่อันนั้นขั้นตอนปกติแต่ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปคนที่กลับจากญี่ปุ่นสิงคโปร์จะเท่ากับตรวจมาจากอู่ฮั่นจะเข้มงวดเข้มข้นมากยิ่งขึ้นพอที่ญี่ปุ่นเข้าไประดับ3แล้วอะเขาระดับ3คือแพร่สู่ระดับชุมชนแล้วไม่ต้องติดจากคนจีนเลยนะจากแบบคนในประเทศด้วยกันเองติดเนี่ยก็เลยเป็นระดับที่รุนแรงมากขึ้นหลายท่านก็เลยตัดสินใจไม่ไปญี่ปุ่นเลยยกเลิกทัวร์ญี่ปุ่นกระทรวงสาธารณสุขแนะนำว่าถ้าเป็นไปได้ขอให้เลื่อนเพราะถ้าไม่เลื่อนแล้วกลับมาถ้ามีไข้ก็อาจจะถูกตรวจเท่ากันกับผ่านเข้าสู่ระบบคัดกรองที่เข้มข้นมากๆค่ะอ่ะรายงานตัวเลขข้อมูลกันก่อนสำหรับคนที่เป็นผู้ติดเชื้อไวรัสนะครับล่าสุดเลยตัวเลขคือ 73,000 กว่าคนนะครับส่วนตลาดหุ้นยุโรปที่เปิดทำการนะครับฟุตซี่100ที่ลอนดอนขยับบวกขึ้นไป 24.12 จุดดัคของเยอรมันเพิ่มขึ้นมา 39.68 จุดแล้วก็ฝรั่งเศสเพิ่มขึ้นมา16.60 จุดด้วยกันครับบวกได้นิดๆนะคะได้แรงหนุนจากการที่ธนาคารกลางจีนได้จัดหาเงินกู้ให้กับธนาคารพาณิชย์ในวงเงิน 200,000 ล้านหยวนซึ่งเป็นเงินกู้ระยะกลางประเภทอายุ1ปีและปรับลดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ลง 0.1% ค่ะคือสู่ระดับ 3.15% ธนาคารเกลียงกลางจีนยังได้อัดฉีดเงินอีก 100,000 ล้านหยวนหรือว่าประมาณ 14,400 ล้านดอลลาร์สหรัฐเข้าสู่ระบบการเงินเมื่อวานนี้ค่ะผ่านทางข้อตกลง Reverse Repo ประเภทอายุ7วันที่อัตราดอกเบี้ย 2.4% ค่ะครับนายหลิวกุนรัฐมนตรีคลังของจีนตอนนี้เร่งรัดให้หน่วยงานด้านการคลังของรัฐบาลเพิ่มการสนับสนุนทางการเงินเพื่อรับมือกับการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่นะครับทางการจีนตอนนี้จัดสรรงบประมาณรวมแล้ว 78,530 ล้านหยวนคิดเป็นเงินดอลลาร์ก็ประมาณ 11,300 ล้านเหรียญสหรัฐเพื่อจะสนับสนุนการควบคุมการแพร่ระบาดของไวรัสตัวนี้รัฐมนตรีคลังของจีนบอกว่าควรจะใช้มาตรการสนับสนุนอย่างเหมาะสมซึ่งแน่นอนรวมไปถึงการใช้เงินอุดหนุนสำหรับบุคลากรทางการแพทย์และการให้สิทธิประโยชน์ทางภาษีกับคนที่ผลิตอุปกรณ์ป้องกันและการควบคุมการแพร่ระบาดด้วยและย้ำด้วยนะครับว่าจะต้องเพิ่มความเข้มงวดในการกำกับดูแลเพื่อให้มั่นใจว่าเงินสนับสนุนที่ว่านี้จะไปถึงมือคนที่จำเป็นต้องใช้จริงๆครับ
ไปดูฝั่ง WTO องค์การการค้าโลกค่ะก็เป็นห่วงเศรษฐกิจโลกนะคะว่าการค้าสินค้าทั่วโลกเนี่ยจะอ่อนแอลงในช่วงไม่กี่เดือนข้างหน้านี้เนื่องจากการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ก็ไปซ้ำเติมกับการค้าโลกซึ่งได้รับผลกระทบอยู่แล้วจากมาตรการภาษีศุลกากรจากความไม่แน่นอนต่างๆมีดัชนีวัดการค้าสินค้าโลกนะคะที่จัดทำโดย WTO ตอนนี้อยู่ที่ 95.5 ในเดือนกุมภาพันธ์ค่ะซึ่งเวลามันเคลื่อนไหวต่ำกว่า100เนี่ยก็เป็นการบ่งชี้ว่าการขยายตัวของการค้าโลกยังคงอยู่ในระดับต่ำกว่าแนวโน้มในช่วงที่ผ่านมานะคะบอกว่าการค้าโลกจะถูกซ้ำเติมหนักจากวิกฤตด้านสาธารณสุขมูลค่าการค้าโลกปรับตัวลงมา 0.2% นะคะในช่วงไตรมาส3ของปีที่แล้วแต่ตัวเลขไตรมาส4ยังไม่ออกมาแล้วก็คิดว่าน่าจะต่ำลงไปเรื่อยๆค่ะดูยอดตัวเลขผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่2019ล่าสุดนะครับคนติดเชื้อรวมทั้งหมดคือ 73,324 คนตัวเลขล่าสุดเลยนะครับเช้าวันนี้ที่จีนประกาศมานะคะใช่ครับส่วนผู้เสียชีวิตรวมทั้งหมดคือ 1,873 คนดูที่ญี่ปุ่นนะครับนั่นนะครับญี่ปุ่นก็บนเรือก็จะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆเหมือนกันนะคะใช่ครับกลับมาดูผลกระทบในแง่ของเศรษฐกิจไทยกันบ้างไตรมาสที่4ปีที่แล้วยังไม่ได้มีผลจากไวรัสโคโรนาอย่างชัดเจนแต่ว่าสภาพัฒน์เมื่อวานนี้แถลงตัวเลขเศรษฐกิจไทยไตรมาสที่4ปี2562ออกมาตัวเลขต่ำสุดในรอบ5ปีและทำให้ทั้งปี62โตได้ 2.4% มองปีนี้ว่าน่าจะโตได้ประมาณ 1.5-2.5% ครับคุณทศพรสิริสัมพันธ์เลขาธิการสำนักงานพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติบอกครับว่าอัตราการขยายตัวของเศรษฐกิจไทยไตรมาสที่4ปี62อยู่ที่ 1.6% ต่ำสุดในรอบ21ไตรมาสหรือกว่า5ปีอันนี้เป็นผลกระทบมาจากเรื่องสงครามการค้าการส่งออกลดลงไป4.9% เงินบาทแข็งค่างบประมาณปี63ล่าช้ามีผลกระทบจากภัยแล้งทำให้ทั้งปี62ครับเศรษฐกิจไทยจะขยายตัวได้ 2.4% ลดลงจากปี61ที่โต 4.2% กลับข้างกันนะมูลค่าส่งออกสินค้าลดลง 3.2% ครับมาดูแนวโน้มปีนี้กันนะคะค่า GDP ไทยจะขยายตัวในกรอบ 1.5-2.5% ก็ชะลอตัวลงตามปีที่แล้วเลยค่ะจากไปปัจจัยเสี่ยงเรื่องของโรคโควิด-19 เรื่องปัญหาภัยแล้งเรื่องความล่าช้าของงบประมาณแต่ยังมีปัจจัยหนุนอยู่บ้างนะคะคือการปรับตัวดีขึ้นอย่างช้าๆของเศรษฐกิจและการค้าโลกคาดว่าการส่งออกในปีนี้ยังบวกได้อยู่นะคะอยู่ที่ 1.4% การบริโภคภาคเอกชนน่าจะขยายตัวได้ 3.5% และการลงทุนรวมบวกไป 3.6% ค่ะแต่เลขาธิการของสภาพัฒน์บอกว่าหาก GDP ไทยปี63จะขยายตัวได้ในกรอบในกลางๆกรอบในที่ 2% ก็ต้องอยู่ภายใต้สมมติฐานว่าเศรษฐกิจโลกขยายตัว 3.2% มูลค่าการส่งออกไม่รวมทองคำบวกได้ 2% และการแพร่ของไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่เข้าสู่จุดสูงสุดในเดือนมีนาคมและควรจะต้องสิ้นสุดในเดือนพฤษภาคมค่ะว่าประมาณการเศรษฐกิจโลกนะครับถ้ายังเป็นไปอย่างที่ได้มีการประมาณการอยู่จาก IMF เนี่ยนะครับขยายตัวร้อยละ 3.2 แล้วก็มูลค่าการส่งออกน่าจะกลับมาดีขึ้นนะครับอยู่ที่ระดับ 2.0 การแพร่ระบาดของไวรัสนะครับจะจบลงในประมาณเดือนพฤษภาคมปลายเมษาพฤษภาเนี่ยนะครับนักท่องเที่ยวกลับมานะครับแต่แน่นอนจำนวนก็อาจจะหายไปในช่วง3เดือนแรกของปีนะครับจำนวนนักท่องเที่ยวถ้ากลับมาที่ระดับ37ล้านคนซึ่งจะทำให้เราได้รายได้ประมาณ 1.73 ล้านล้านบาทจากสภาพัฒน์เราไปดูมุมมองของทางธนาคารแห่งประเทศไทยกันต่อนะครับคุณดอนนาครทัพผู้อำนวยการอาวุโสฝ่ายเศรษฐกิจมหาภาคของธนาคารแห่งประเทศไทยพูดถึงตัวเลข GDP ปี62ที่ร้อยละ 2.4และช่วงประมาณการ GDP ปี63ที่ร้อยละ 1.5-2.5 ที่สภาพัฒน์ประกาศเป็นตัวเลขที่ต่ำกว่าที่ธนาคารแห่งประเทศไทยประมาณไว้ณเดือนธันวาคมปี62ที่ร้อยละ 2.5 สำหรับปี62และ 2.8 สำหรับปี63ก็สะท้อนแนวโน้มเศรษฐกิจไทยที่ชะลอตัวลงแรงครับส่วนหนึ่งเป็นผลมาจากผลกระทบจากภัยแล้งที่มีผลต่อผลผลิตทางการเกษตรความล่าช้าของพรบ.งบประมาณปี63ที่มีต่อการใช้จ่ายภาครัฐซึ่งมากกว่าที่คาดนะครับและช่วงไตรมาสสุดท้ายของปี62ต่อเนื่องมาจนถึงต้นปีนี้อีกส่วนหนึ่งก็เป็นผลมาจากการระบาดของตัวไวรัสโคโรนาตั้งแต่ปลายมกราคม63ซึ่งอันนี้เป็นปัจจัยเหนือความคาดหมายของทุกฝ่าย
แต่ว่าในการประชุมคณะกรรมการนโยบายการเงินหรือกนง.ล่าสุดเมื่อ5กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาคณะกรรมการได้ประเมินข้อมูลล่าสุดในตอนนั้นแล้วนะครับพบว่าเศรษฐกิจไทยปีนี้มีแนวโน้มจะขยายตัวต่ำกว่าประมาณการเดิมมากครับก็มีมติเอกฉันท์ในการลดดอกเบี้ยนโยบายลงมาต่ำสุดเป็นประวัติการเพื่อจะประคับประคองเศรษฐกิจครับค่ะซึ่งแบงก์ชาติจะเผยแพร่ประมาณการเศรษฐกิจไทยชุดใหม่25มีนาคมนี้นะคะตอนนี้ก็จับตาปัจจัยลบที่มีนัยสำคัญต่อการขยายตัวของเศรษฐกิจก็คือเรื่องของไวรัสโคโรนาเบื้องต้นคาดว่าผลกระทบจะพีคสุดเนี่ยรุนแรงสุดในไตรมาสแรกปีนี้ก่อนที่จะทยอยปรับตัวดีขึ้นเศรษฐกิจไทยอาจจะเห็น GDP บวกได้ 3% แต่เป็นตัวเลขของปีหน้าแล้วนะคะ2,554 น่าจะกลับมาขยายตัวเกิน 3% ได้หากไม่มี 2,564 64ปีหน้าใช่ส่วนเมื่อสักครู่นี้คุณลวรนแสงสนิทครับผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลังในฐานะโฆษกกระทรวงการคลังด้วยบอกว่ากระทรวงการคลังจะติดตามสถานการณ์ทางเศรษฐกิจอย่างใกล้ชิดแน่นอนครับแล้วก็พร้อมที่จะดำเนินมาตรการดูแลเศรษฐกิจเพิ่มเติมปัจจุบันเศรษฐกิจไทยถือว่าพื้นฐานแข็งแกร่งนะครับไม่ได้มีแรงกดดันด้านเสถียรภาพทางเศรษฐกิจเงินเฟ้อก็ต่ำดุลบัญชีเดินสะพัดก็เกินดุลและฐานะทางการคลังก็สะท้อนจากหนี้สาธารณะต่อ GDP อยู่ที่ตัวเลข 41.3% ซึ่งถือว่ายังอยู่ในระดับที่แข็งแกร่งมากส่วนทางศูนย์วิจัยกสิกรไทยมองว่าการประสานกันระหว่างมาตรการทางการคลังมาตรการทางการเงินมีความจำเป็นอย่างมากครับที่จะช่วยพยุงเศรษฐกิจไทยปีนี้ได้ให้โตได้ไม่ต่ำกว่า 2% โดยเฉพาะในช่วงจังหวะเวลาที่พรบงบประมาณปี63ยังไม่สามารถบังคับใช้ได้ในช่วงระหว่างเดือนกุมภาถึงมีนาคม63มาตรการทางการเงินเพื่อเสริมสภาพคล่องให้กับผู้ประกอบการธุรกิจให้ได้รับผลกระทบอย่างเร็วที่สุดเป็นเรื่องสำคัญและเร่งด่วนครับเพื่อประคองสถานการณ์ไม่ให้ลุกลามไปยังรายได้และก็การจ้างงานในภาคครัวเรือนเป็นวงกว้างซึ่งก็จะเห็นภาครัฐออกมาตรการทางการเงินออกมาเป็นระยะอยู่แล้วเพื่อทำให้ธุรกิจต่างๆมีสภาพคล่องในการที่จะทำธุรกิจต่อไปได้นะครับก็มองว่าถ้าจะกระตุ้นเศรษฐกิจให้ GDP โตได้ 2% อาจจะต้องมีเม็ดเงินเข้ามาในระบบราวแสนล้านบาทนะคะและศูนย์วิจัยเกษตรกรไทยประเมิน GDP ปีนี้น่าจะขยายตัวต่ำกว่ากรอบล่างของประมาณการที่ 2.5% เนี่ยโดยยังมองความเป็นไปได้ว่าอาจจะขยายตัวที่ 2% ได้ค่ะและจะมีการทบทวนตัวเลขประมาณการเศรษฐกิจใหม่อีกครั้งนะคะ16มีนาคมค่ะไปดูทองคำกันบ้างอย่างที่บอกไปว่าตลาดทองคำเนี่ยปิดทำการของฝั่งสหรัฐอเมริกาแต่บ้านเรานะครับทางหัวเซ่งเฮงเขาวิเคราะห์ถึงความวิตกกังวลเกี่ยวกับผลกระทบทางเศรษฐกิจจากไวรัสโควิด-19 ด้วยเหมือนกันแต่ให้ดูตัวเลขราคาทองคำของวันนี้ก่อนนี่ครับล่าสุดนะครับสมาคมค้าทองคำประกาศตัวเลขออกมาปรากฏว่าบวกขึ้นมาได้50บาทต่อบาททองคำครับทองคำแท่งขายออกอยู่ที่บาทละ 23,400 บาทและทองคำรูปพรรณขายออกอยู่ที่บาทละ 23,900 บาทนะครับซึ่งทางหัวเซ็งเฮงนะคะก็ให้กรอบของทองคำไทยไว้เนี่ยมีแนวรับน่าจะอยู่ที่ประมาณ 23,160 บาทและแนวต้านด้านบนนะคะอยู่ที่ 23,670 บาทต่อบาททองคำค่ะช่วงนี้เศรษฐกิจโลกไม่ดีทั้งหมดเลยนะคะเศรษฐกิจจีนน่าจะขยายตัวต่ำที่สุดเลยในไตรมาสแรกปีนี้อันนี้จากผลสำรวจของรอยเตอร์ส่วนญี่ปุ่นก็เพิ่งเผย GDP ไตรมาส4ไปเมื่อวานนี้หดตัวลงไป 6.3% เป็นการหดตัวมากที่สุดตั้งแต่ไตรมาส2ปี57เลยก็เป็นผลกระทบไปทั่วโลกนักลงทุนก็เลยต้องเข้าซื้อสินทรัพย์ปลอดภัยนะคะกอดทองคำไว้ส่วนหนึ่งครับมาดูเงินบาทกันบ้างเช้าวันนี้เงินบาทแข็งค่า31บาท20สตางค์ต่อดอลลาร์สหรัฐนะครับจากวันก่อนหน้า31บาท22สตางค์ต่อดอลลาร์สหรัฐกรอบวันนี้น่าจะอยู่31บาท15ถึง31บาท25สตางค์ต่อดอลลาร์สหรัฐนักลงทุนส่วนใหญ่ก็จะระมัดระวังตัวครับเลือกจะถือสินทรัพย์ปลอดภัยมากกว่าถึงแม้ว่าหุ้นจะฟื้นตัวในช่วงนี้แต่ว่าเงินบาทก็ยังค่อนข้างแคบๆโดยเฉพาะอย่างยิ่งหลังตัวเลข GDP ออกมาแย่กว่าที่คาดครับสรุปปัจจัยบวกลบให้คุณผู้ชมได้รับทราบกันทุกวันนะคะยังคงเป็นปัจจัยเดิมๆในวันนี้ค่ะหุ้นสหรัฐปิดไปนะคะก็เป็นฝั่งหุ้นยุโรปบวกได้เล็กน้อยค่ะจากข่าวว่าจีนอาทิตย์สภาพคล่องสู้กับเจ้าไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่และคาดว่าประเทศไทยเราเองจะมีมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจเพิ่มเติมถ้าใครมองหาหุ้นดีๆอยู่อย่าลืมนะคะช่วงนี้บริษัทจดทะเบียนเริ่มประกาศจ่ายผลจ่ายปันผลแล้วค่ะครับปัจจัยลบนะครับแน่นอนเรื่องของไวรัสโคโรนาที่มีผลต่อเศรษฐกิจโลกแล้วก็การที่มีการลดประมาณการเศรษฐกิจไทยปีนี้ลงนะครับเปรียบเทียบบวกลบไปพร้อมๆกันครับแล้วในช่วงที่ทองขึ้นแบบนี้จะบอกว่าในเอเชียเนี่ยทองก็กระโดดขึ้นอีกแล้วทำให้วันนี้ทองบ้านเราบวกได้50บาท
ตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้าหรือว่า T-FEX ก็เป็นอีกหนึ่งช่องทางนะคะในการทำกำไรสินค้าโภคภัณฑ์โดยเฉพาะทองคำขยายเวลาซื้อขายสินค้ากลุ่ม Gold Futures ค่ะในช่วงกลางคืนคือไปจนถึงตีสามเพื่อให้ผู้ลงทุนสามารถปรับการลงทุนได้ทันกับสถานการณ์นะคะเริ่มวันแรกที่ขยายเวลาถึงตีสามคือ24กุมภาพันธ์นี้ค่ะสำหรับกลุ่มสินค้าที่อ้างอิงกับทองคำนะคะมีหลายประเภทคือ Gold Futures Gold Online Futures และก็ Gold D จากเดิมเนี่ยให้เทรด19นาฬิกาถึง23นาฬิกา55นาทีก็เปลี่ยนเวลาเป็น18นาฬิกา55นาทีถึงตี3เลยค่ะของวันถัดไปเพื่อให้ผู้ลงทุนสามารถบริหารความเสี่ยงได้นะคะใน T-FEX เนี่ยมีสัดส่วนการซื้อขายทองคำอยู่ที่ 7% ของตลาด T-FEX ทั้งหมดค่ะต่อกันที่สับลงทุนวันนี้เรานำเสนอคำว่าค่าธรรมเนียมตลาดหลักทรัพย์หรือว่า Trading Fee นะครับรวมไปจนถึงค่าธรรมเนียมการกำกับดูแล Regulatory Feeในอัตรา 0.0068 ของมูลค่าการซื้อขายต่อวันนะครับเราพักกันครู่เดียวเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาคุยกับคุณอภิชาติจากทางบริษัทหลักทรัพย์ทิสโก้กันสักครู่นะครับเราคุยกันกับคุณอภิชาติผู้บัญเจิดคุณผู้อำนวยการอาวุโสสายงานวิเคราะห์เชิงกลยุทธ์ของบริษัทหลักทรัพย์ทิสโก้กันในวันนี้นะครับคุณอภิชาติสวัสดีครับสวัสดีค่ะครับสวัสดีครับคุณโสพลแล้วก็คุณธัญมัยครับครับเริ่มต้นปี63นะคะสารพัดปัจจัยลบเลยขอมุมมองของบลทิสโก้ก่อนสำหรับหุ้นไทยระยะสั้นนี้ก่อนเลยเป็นยังไงบ้างคะตลาดหุ้นไทยปี63นี่ก็ถือว่าเคราะห์ซ้ำกันซัดจริงๆนะครับเริ่มต้นนี่ก็เป็นเรื่องของภัยแล้งนะครับที่มีความเสี่ยงกับเรื่องของเศรษฐกิจนะครับก็ดูเหมือนภัยแล้งตอนนี้เนี่ยก็มีแนวโน้มที่จะรุนแรงกว่าที่เราประเมินไว้นะครับเรื่องที่2ก็คือเรื่องของงบประมาณที่มีความล่าช้าเดิมเนี่ยก็มีความล่าช้าเป็นทุนเดิมอยู่แล้วประมาณสัก4เดือนแต่ก็มีเรื่องของปัญหาการเสียบัตรแทนก็ทำให้ต้องศาลต้องรอคำสั่งศาลศาลก็ออกมาแล้วก็เราถือว่าเราโชคดีอย่างนึงนะครับก็คือศาลท่านก็บอกว่างบประมาณไม่เป็นโมฆะแล้วก็มีการโหวตใหม่ซึ่งตอนนี้เนี่ยขบวนการรัฐสภาเนี่ยก็เสร็จสิ้นแล้วนะครับก็คาดว่านายกเนี่ยจะสามารถนำขึ้นทูล9ได้ประมาณช่วงปลายเดือนนี้นะครับแล้วก็น่าจะมีผลบังคับใช้ในช่วงครึ่งเดือนแรกของเดือนมีนาคมนะครับส่วนล่าสุดเลยก็คือเรื่องของการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนาอันนี้ก็ถือว่าหนักมากนะครับแล้วก็ส่งผลให้รายได้จากการท่องเที่ยวเนี่ยหายไปเลยเพราะว่าจีนเขาปิดประเทศไปนะครับแล้วก็เรามองว่าจะมีผลกระทบลูกโซ่นะครับกับการบริโภคภายในประเทศการผลิตแล้วก็การส่งออกในระยะถัดไปด้วยสิ่งต่างๆเหล่านี้ทำให้ตัวประมาณการเศรษฐกิจของไทยเนี่ยน่าจะมีแนวโน้มปรับลงนะครับทางเราเองเนี่ยก็มีการปรับประมาณการเศรษฐกิจปีนี้ลงเนี่ยจากเดิมเนี่ยที่คาดว่าปีนี้จะโตสัก 2.6% เนี่ยก็เหลือโต 1.7% นะครับตลาดเองก็ต้องปรับเหมือนกันนะครับเพราะว่าผมไปดูเนี่ยตัวเลขก็ยังค่อนข้างสูงอยู่นะครับเฉลี่ยแล้วอยู่ที่ 2.9% นะครับแล้วก็ส่วนใหญ่ก็จะกระจุกตัวอยู่ที่ประมาณสัก 3% ถึง 2.9% ตรงนี้ก็ถือว่ายังค่อนข้างสูงเราจะเห็นตัวเลขเศรษฐกิจเนี่ยจะมีการปรับลดลงมาเรื่อยๆนะครับครับแล้วก็ทำให้ภาพรวมของตลาดหุ้นไทยเนี่ยคงจะไม่ได้ไปไหนได้ไกลครับถ้าอย่างนั้นความกรอบของดัชนีในเดือนนี้จุดรับที่คิดว่าน่าจะพอเข้าไปได้ยังไงเนี่ยทางคุณอภิชาติมองไว้ยังไงบ้างครับครับกรอบในดัชนีเนี่ยผมยังมองไว้ที่1515เป็นกรอบล่างนะครับแล้วก็กรอบบนอยู่แถวประมาณ1550นะครับจุดรับก็คือแถว1,500จุดต้นตรงนี้เนี่ยผมคิดว่าน่าสนใจที่เป็นระดับที่ทยอยสะสมได้นะครับแต่เพียงแต่ว่าอยากจะให้ติดตามสถานการณ์ต่างๆใกล้ชิดนิดนึงนะครับแล้วก็ดูว่ามีพัฒนาการในเชิงบวกเพิ่มขึ้นไหม อย่างยกตัวอย่างเช่นมีรัฐบาลมีการออกมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจเพื่อลดผลกระทบของไวรัสโคโรนาหรือว่าธนาคารกลางเนี่ยมีการอัดฉีดเงินเข้ามาอันนี้ก็ถือว่าจะเป็นข่าวดีที่จะช่วยให้ประคับประคองเศรษฐกิจเนี่ยไม่ได้ปรับตัวลงรุนแรงครับผมเนี่ยค่ะเพราะเมื่อพูดถึงมาตรการที่ช่วยประคองเศรษฐกิจไปได้จะท่องเที่ยวจะเรื่องของซอฟท์โลนต่างๆหุ้นกลุ่มไหนที่จะได้ประโยชน์บ้างคะคุณอภิชาติจริงๆในเรื่องของบารมีงบประมาณนะครับก็รัฐบาลเนี่ยก็คงจะคิดถึงเรื่องของการลงทุนเพราะนั้นเนี่ยการลงทุนเนี่ยก็คิดว่าจะต้องมีความคืบหน้ามากนะครับแล้วก็ตรงนี้ก็น่าเป็นตัวหนึ่งที่น่าสนใจคือกลุ่มรับเหมานะครับกลุ่มพวกวัสดุก่อสร้างนะครับอีกกลุ่มหนึ่งก็คือกลุ่มเรื่องเกี่ยวกับการบริโภคภายในประเทศอันนี้ก็ถือว่าน่าสนใจเพราะว่าถ้ามีงบประมาณเข้ามาเนี่ยก็อาจจะเน้นที่การบริโภคแต่ว่าอย่างไรก็ดีเนี่ยผมคิดว่าต
ัวที่น่าสนใจน่าจะเป็นกลุ่มที่จะมีกลุ่มเป้าหมายในเกณฑ์เป็นพวกลูกค้าในระดับล่างอย่างเช่นพวกกลุ่มประชาชนลักย่าอะไรเงี้ยครับเพราะว่ารัฐบาลเนี่ยจะให้ความสนใจกับประชาชนในกลุ่มนี้นะครับครับคุณธวิชาติในภาวะที่มันมีความเสี่ยงเยอะเหลือเกินเศรษฐกิจตัวเลขออกมาก็ไม่ดีแบบนี้จัดพอร์ตลงทุนให้กับนักลงทุนให้คำแนะนำเขาช่วงนี้ยังไงดีครับครับภายใต้ภาวะเศรษฐกิจที่เสี่ยงโตต่ำเนี่ยผมคิดว่าความสำคัญของการลงทุนเนี่ยไม่ได้อยู่ที่การแสวงหาผลตอบแทนสูงสุดนะครับแต่อยู่ที่การบริหารความเสี่ยงแล้วก็ผลตอบแทนอยู่ในระดับที่เหมาะสมกับภาวะเศรษฐกิจผมอยากจะแนะนำให้ใช้เกณฑ์3 S นะครับ3 S S แรกคือ S Sure นะครับก็คือเราต้องเลือกธุรกิจที่ดูแล้วมีความแน่นอนนะครับดูรายได้กับผลกำไรเนี่ยมีความมั่นคงไม่ได้เป็นผันผวนไปตามภาวะเศรษฐกิจมากนักอย่างเช่นกลุ่มในหุ้น utility นะครับหรือว่าหุ้นในกลุ่มโรงพยาบาลนะครับหรือว่าหุ้นที่มี backlog สูงๆนะครับก็อันนี้ก็ถือว่ามีความปลอดภัยในแง่ของการรับรู้รายได้เนี่ยมีความแน่นอนนะครับ S ที่2เนี่ยผมอยากจะเลือกหุ้นที่มีความ safe นะครับคือปลอดภัยนะครับซึ่งหุ้นในที่เรามองแล้วเนี่ยเราคิดว่าการซื้อหุ้นที่ราคาไม่แพงการประเมินมูลค่าไม่แพงเนี่ยจะถือว่ามีความปลอดภัยสูงนะครับไม่ว่าจะลงทุนในช่วงภาวะตลาดแบบไหนเนี่ยแต่ผมเชื่อว่าถ้าเกิดลงทุนในหุ้นที่มีราคาถูกแล้วเนี่ยไม่ว่าจะเป็นการลงทุนที่สภาวะแบบไหนเนี่ยก็จะสามารถที่จะลงทุนได้ในระยะยาวนะครับครับแล้วก็ให้ผลตอบแทนที่ดีมีความเสี่ยงที่จะขาดทุนน้อยนะครับแล้วก็ S ที่3คือ selective นะครับก็คือการเลือกหุ้นโดยเป็นรายตัวนะครับโดยอาจจะดูที่ upside ของหุ้นเมื่อเทียบกับเป้าทางพื้นฐานนะครับครับชัดเจนชอบตรงที่ว่าไม่ใช่เวลาหาผลตอบแทนสูงสุดแต่ว่าต้องดูบริหารความเสี่ยงแล้วก็เหมาะสมสถานการณ์ที่สุดนะครับขอบคุณมากเลยค่ะขอบคุณมากคุณพิชาติครับครับสวัสดีครับคุณพิชาติผู้บริหารคุณจากบริษัทหลักทรัพย์ทิสโก้นะครับคุณผู้ชมคะทางมูลนิธิตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยค่ะได้ร่วมกับสมาคมประวัติศาสตร์ฟุตบอลแห่งประเทศไทยมอบรางวัลเชิดชูผู้ทำความดีเพื่อสังคมประจำปี2562ค่ะสาขาการส่งเสริมกีฬาแก่นายแพทย์ทรงวงศ์วานิชนายพรชัยมั่งประสิทธิ์และนายสุนทรนาเมืองรักผู้มีจิตอาสาและโค้ชฟุตบอลที่อุทิศเวลาและทุนทรัพย์ส่วนตัวนำกีฬาฟุตบอลสร้างโอกาสแก่เยาวชนที่ขาดแคลนก้าวสู่นักฟุตบอลทีมชาตินับร้อยคนแล้วนะคะเป็นต้นแบบการทำดีและสร้างประโยชน์ให้กับสังคมไทยคนดีเราก็ต้องร่วมเชิดชูค่ะครับไปอัปเดตหุ้นในทางฝั่งเอเชียกันหน่อยนะครับไปดูทางนิเกอีของญี่ปุ่นกันหน่อยว่าตัวเลขเช้าวันนี้ครึ่งวันเช้าเป็นยังไงบ้างนะครับยังคงลงหนักเลยค่ะลงไป285จุดเลยนะคะหรือว่า 1.2% วันนี้ลงหนักกันหมดทางเซ็นก็ลง 1% เริ่มมีความกังวลกันว่า Apple นะคะจะมีผลประกอบการที่แย่ลงแล้วก็จะมากระทบกับซัพพลายเออร์ที่อยู่ในฝั่งเอเชียของเราด้วยนะคะตลาดหุ้นก็เลยปรับลดลงค่ะของบ้านเราอีกประมาณ5นาทีจะได้ทราบกันแล้วนะครับขอโชคดีกับการลงทุนวันนี้ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ